ทีนี้เอาแบบกระชับและชิลๆไปพร้อมๆกันอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์หนึ่งของ Hellblade: Senua's Sacrifice ที่เราจะทำกันโดยอันก่อนหน้านู้นจะเป็นลักษณะของเนื้อเรื่องล้วนๆส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของเกมเพลย์ล้วนๆบ้างเป็นไกด์แบบพาไปเดินทัวร์ในแบบที่พยายามที่จะให้หลงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้มีการเฉลยทุกปริศนาที่ใช้ในการผ่านฉากแบบเหมือนกับคู่มือบทสรุปเกมของเกมยุค90อะไรแบบนั้นมีการอธิบายระบบบ้างนิดหน่อยและยาวไปถึงเราจะเก็บศิลาอักษรรูนให้ครบทุกอันเพราะว่าถ้าเก็บครบจะได้ฉากพิเศษของตัวเกมด้วยนั่นเองแล้วอันนี้เป็นอันแรกลงจากเรือขึ้นฝั่งมาก็เจอเลยสวัสดีครับผมขอรบกวนเรื่องชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet Battle.netiTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทีนี้ก่อนที่จะเริ่มกันขออนุญาตแนะนำให้น้องๆกดไปที่ออปชันเลือกไปที่หัวข้อ Control แล้วบรรทัดบนสุดปรับให้เป็น On เพราะเกมนี้ปกติเราจะต้องกดปุ่มวิ่งค้างพร้อมๆกับกดปุ่มทิศทางเพื่อให้ตัวละครวิ่งไปข้างหน้าหรือในทิศทางที่เราต้องการทีนี้เราต้องวิ่งอยู่ในตลอดทั้งเกมเลยพอวิ่งไปสัก10นาทีจะพบว่าเมื่อยนิ้วล็อกปวดมากๆดังนั้นให้ปรับตรงนี้เป็นออนเอาไว้พอเรากดวิ่ง1ครั้งโดยไม่ต้องกดค้างมันจะวิ่งตลอดให้เราเองซึ่งจะทำให้เราเล่นสบายขึ้นมากๆด้วยเหมือนกันทีนี้ลุยกันรัวๆวิ่งไปเป็นเส้นตรงจนกระทั่งเกิดคัตซีนที่เรายืนคุยกับหัวกะโหลกที่เราพกติดตัวมาด้วยมุดต่อไปใต้สะพานตรงที่มีน้ำตกไหลพรวดๆลงมาจะมีศิลาอันที่2ให้เราสำรวจนิดนึงเกี่ยวกับศิลาพวกนี้อันไหนที่เราสำรวจไปแล้วตัวอักษรบนตัวศิลาจะเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีขาวแล้วถ้าเราสังเกตดูดีๆจะพบว่ามีจุดสีขาวขั้นระหว่างอักษรรูนแต่ละชุดด้วยมันเป็นการบอกใบ้ให้เรารู้ว่าฉากที่เรายืนอยู่มีศิลาทั้งหมดกี่อันอย่างฉากแรกจะมีด้วยกันทั้งหมด4อันแล้วก็เป็นจุดฉากต่อไปขั้นอีกก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5อันอะไรประมาณแบบนั้นวนไปตามเข็มนาฬิกาถัดจากศิลาอันที่2ให้เดินขึ้นไปด้านบนวิ่งผ่านคานไม้แล้วจะเจอปริศนาแรกของตัวเกมเป็นระบบปริศนาผ่านอักษรรูนที่เราจะต้องเจอไปตลอดทั้งตัวเกมด้วยเหมือนกันวิธีการก็คือให้เรากดโฟกัสมองไปที่ตัวอักษรก่อนเพื่อให้ตัวละครของเราจดจำตัวอักษรได้จนมันเกิดเป็นภาพติดตามองไปทางไหนก็เห็นแต่ตัวอักษรแบบเดียวกันจากนั้นก็ให้เราสำรวจไปรอบๆสภาพแวดล้อมแล้วพยายามมองหาสิ่งที่เหมือนกันอย่างนี้เป็นแสงแดดที่จะส่องผ่านวัตถุจนเกิดเป็นลักษณะรูปร่างของอักษรพอดิบพอดีจากนั้นก็ให้เทียบตำแหน่งของตัวอักษรที่เราจำมาให้ตรงกับภาพแล้วประตูก็จะเปิดออกผ่านต่อไปได้เองพูดเร็วไปไหมภาพมันอธิบายทุกอย่างเนาะเฮ้ยไม่มีคำว่าเร็วไปสำหรับบทสรุปเกมเรากำลังทำบทสรุปเกมเน้นๆเพราะฉะนั้นมันต้องไวจากนั้นไต่ไปเรื่อยๆจะเจอศิลาอันที่3อยู่ทางซ้ายมือจบจากศิลาเดินต่อไปจะเป็นคัตซีนที่หน้าประตูสู่โลกหลังความตายแล้วก็เกิดนู่นเกิดนี่อะไรอีลุงตุงนั่งจนศัตรูโผล่มาต่อสู้กับเราเป็นครั้งแรกซึ่งในการต่อสู้ระบบการบังคับจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันจะมีปุ่มฟันหนักปุ่มฟันเบาคล้ายๆกับเกมต่อสู้ทั่วๆไปแล้วก็จะมีปุ่มที่ใช้ในการถีบหรือโจมตีระยะประชิดเพื่อทำลายการบล็อกของศัตรูมันจะมีปุ่มวิ่งเร็วเพื่อที่จะเปลี่ยนการถีบให้เป็นการพุ่งเข้าไปตีเข่าหรือว่าเปลี่ยนการโจมตีธรรมดาให้เป็นการพุ่งเข้าไปเอามีดจิ้มมันจะมีปุ่มหลบที่พอกดแล้วเราจะหลบฉากเปลี่ยนไปซ้ายไปขวาอะไรแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ากดปุ่มทิศทางไปพร้อมๆกันกับปุ่มหลบมันจะเป็นการกลิ้งหลบซึ่งจะไปได้ไกลกว่านั่นเองโดยที่เหลือก็จะมีปุ่มบล็อกซึ่งก็จะรับการโจมตีของศัตรูได้ตามปกติถ้าศัตรูโจมตีหนักมันจะทำลายบล็อกของเราโดยที่ถ้าเรากดปุ่มบล็อกในจังหวะที่ศัตรูโจมตีมาพอดีไม่ได้กดค้างเอาไว้ก่อนมันจะเป็นการปรับดาบศัตรูออกแล้วก็เคาน์เตอร์แอทแทคสวนกลับไปทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเกมมีระบบเลี้ยวแรงด้วยถึงแม้จะไม่มีหลอดสเตมินาให้เห็นชัดเจนก็ตามคือถ้าเรากดฟันรัวๆไปเรื่อยๆมากเกินไปหรือว่าบล็อกการโจมตีจากศัตรูเยอะๆตัวละครของเราจะเหนื่อยมันจะเริ่มฟันช้าลงจะเดินช้าลงจนเราจะต้องหยุดโจมตีสักพักเพื่อให้เลี้ยวแรงมันกลับมาส่วนพลังชีวิตเองก็ลักษณะเดียวกันไม่มีหลอดพลังสีแดงให้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีหนักๆขึ้นเรื่อยๆหน้าจอจะเป็นสีแดงๆเรื่องและตัวละครของเราก็จะเริ่มกลุ้มท้องเดินได้ช้าลงฟันได้เบาลงฟันได้ถี่น้อยลงตอนนั้นเองเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเดินอยู่ห่างๆศัตรูเพื่อฟื้นพลังกลับมาเหมือนเดิมโดย
ตัวศัตรูเองก็มีลักษณะระบบคล้ายๆกันด้วยบางตัวที่มันเริ่มกุมท้องเราจะรู้เลยว่ามันใกล้ตายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบจัดการมันมันจะฟื้นพลังกลับมาได้เหมือนเดิมด้วยเหมือนกันทีนี้จบจากการต่อสู้ที่ออกแบบมาให้เราต้องแพ้แน่ๆเพราะศัตรูมันแฝงมากับความมืดจนเราโจมตีไม่โดนเราก็ลุกขึ้นมาข้างๆกันนั้นมีศิลาอันที่4ซึ่งเป็นอันสุดท้ายของฉากแรกพอเดาได้ครบปั๊บก็จะนำไปสู่ฉากต่อไปโดยมันจะมีประตูซ้ายขวาให้เราเลือกไปทางไหนก่อนก็ได้แต่ว่าเราเลือกไปทางซ้ายเป็นบอสเทพอีกาเข้าประตูไปพยายามเดินชิดขวาจะเจอศิลาอันแรกของฉากนี้ถัดจากศิลาเดินไปจะเจอคานให้ข้ามข้ามไปปุ๊บจะเจอปริศนาบนปากถ้ำอันนี้จะเป็นระบบภาพลวงตาเดินไปสักพักหนึ่งจะมีสะพานให้เราผลักลงแล้วจะเจอซุ้มเวทมนต์พอเรามองผ่านซุ้มจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงตรงปากถ้ำจะเปลี่ยนจากที่ปิดสนิทกลายเป็นทางเดินทันทีที่เราเดินรอบซุ้มภาพตรงหน้าก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเห็นอยู่ใต้ซุ้มตอนนี้จะเป็นทางเข้าให้เราไปต่อแล้วนี่คือระบบภาพลวงตาของฉาก2คือซุ้มทุกซุ้มจะเปลี่ยนมุมมองบางอย่างเสมอแล้วเราจะต้องเลือกผ่านมันให้ถูกอันลอดซุ้มได้ตามลำดับก่อนหลังซึ่งซุ้มบางซุ้มเดินลอดครั้งเดียวก็ผ่านเลยบางซุ้มต้องลอดหลายรอบหน่อยเพื่อให้ปริศนาสมบูรณ์ทีนี้ลุยต่อจนเจอการต่อสู้เอาชนะให้ได้แล้วจะเจอปริศนาอักษรโมบายตรงนี้มันจะต้องเดินลอดซุ้ม1ครั้งก่อนเพื่อเปิดทางไปด้านบนแล้วเดินไต่ไปเรื่อยๆตรงเป็นชั้น2มองลงมาจะเห็นโมบายแขวนอยู่3อันพยายามเรียงลำดับมันให้ดีๆจะกลายเป็นอักษรสำหรับเปิดประตูพอเปิดประตูนั้นได้ลงมาจะเข้าไปในป่าพยายามเดินตรงๆไปสำรวจประตูก่อนพอสำรวจประตูเสร็จเดินย้อนกลับมาแล้วเริ่มเลี้ยวไปทางขวาจะลอดซุ้มประตู1ครั้งเพื่อเปิดทางขึ้นไปด้านบนเดินไต่บันไดไปเรื่อยๆเลี้ยวไปจนเจอเทพอีกาโผล่มาแกล้งเราใกล้ๆกันนั้นจะมีซุ้มให้ลอดก็ลอดมาไปตามภาษาเดินต่อไปจนกว่าจะเจอเทพอีกาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็จะมีซุ้มอีกเหมือนกันโดยเราจะขอตั้งชื่อว่าซุ้มนี้ว่าซุ้ม A เราเดินลอดซุ้ม A 1ครั้งสิ่งก่อสร้างข้างๆจะเกิดผุพังมีคานให้เราลอดใต้ไปได้เข้าไปในนั้นแล้วปลดล็อกประตูเพื่อจะให้ชัวร์ปลดล็อกทั้ง2ประตูไปด้วยเลยกลับออกมาที่ซุ้ม A อีกครั้งหนึ่งลอดใต้ซุ้ม A ซ้ำ1ทีแล้วก็ไปที่เดิมตรงนั้นคานมันหายไปแล้วแต่ว่าประตูเราก็เปิดไว้แล้วด้วยเหมือนกันเราก็จะเข้าไปในนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมุดคานอีกโดยในสิ่งก่อสร้างนั้นจะมีบันไดสั้นๆไม่กี่ขั้นพาเราขึ้นไปเดินบนคานแล้วบนคานตรงนั้นจะนำเราไปสู่ศิลาอันที่2ของฉากนี้จบจากศิลาลงมากลับมาทางเดิมตรงนั้นจะมีบันไดพาเราปีนขึ้นไปเพื่อเจอซุ้มซุ้มนี้จะเป็นซุ้มที่พอเราเดินผ่านไปปั๊บมันจะทำให้แท่นยืนที่อยู่ตรงหน้าประตูกลับมาสมบูรณ์จนเราสามารถวิ่งกลับไปตรงหน้าประตูได้อีกครั้งหนึ่งเดินขึ้นไปบนนั้นแล้วก็จะสามารถเรียงอักษรเพื่อเปิดประตูได้เข้าประตูไปเลี้ยวซ้ายขึ้นขวาจนเจอศัตรูจัดการเรียบร้อยได้แล้วจะมีเนินที่ขึ้นไปต่อแล้วเจอศิลาอันที่3ถัดมาจะเดินไปเรื่อยๆแต่พยายามชิดขวาเข้าไว้เพราะว่ามันจะมีศิลาอันที่4ซ่อนอยู่ด้านหลังมือขวาด้วยเหมือนกันจากศิลาที่4ตรงนั้นเดินไปตามคูคลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอประตูเมื่อสำรวจประตูจะเกิดเป็นคาสินแล้วก็มีโมบายปอมๆแขวนขึ้นมาเป็น10อันโดยมีเทพอีกาปรากฏตัวพร้อมกันขึ้น2ตัวเป้าหมายของเราก็คือจะต้องไปลอดซุ้มตรงตำแหน่งที่เทพอีกายืนอยู่ให้จงได้โดยแต่ละซุ้มจะช่วยลดจำนวนโมบายปอมๆออกไปนั่นเองทีนี้จากประตูเดินลงมาแล้วเริ่มต้นด้วยการเลี้ยวไปทางซ้ายเจอซุ้ม1อันก็ลอดซุ้มนั้นไปจะทำให้เกิดคานไม้ให้เราสามารถเหยียบไปต่อได้จากนั้นก็อ้อมชิดซ้ายเพื่อปีนขึ้นไปด้านบนตรงจุดที่เรามีเทพอีกาตัวแรกยืนอยู่จะเจอซุ้มอันแรกให้เราลอดเพื่อลดจำนวนโมบายลงปีนกลับลงมาแล้วเดินชิดซ้ายไปเรื่อยๆปลดสะพานตรงหน้าลง1อันเดินลอดซุ้ม1ครั้งเพื่อให้สะพานลับปรากฏแล้วก็เดินไปต่อเพื่อปลดสะพานอีก1อันอันนี้จะจุกจิกนิดนึงเดินข้ามไปเพื่อลอดซุ้มที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามซุ้มนั้นเราจะขอตั้งชื่อว่าซุ้ม B พอเสร็จปั๊บจะพบว่าสิ่งก่อสร้างด้านขวามือจะมีจุดพังให้เราเดินเข้าไปต่อได้เหมือนเดิมเลยเข้าไปปั๊บก็ปลดล็อกประตูโดยอย่าลืมมุดเข้าไปหาศิลาอันที่5ซึ่งเป็นศิลาอันสุดท้ายของฉากนี้ด้วยส
เสร็จแล้วกลับออกมาเดินข้ามสะพานกลับไปที่ซุ้มบีอีกครั้งหนึ่งรอดตายซุ้มบีหนึ่งครั้งกลับไปที่สิ่งก่อสร้างเหมือนเดิมจุดที่พังหายไปแล้วแต่เราก็เปิดประตูไว้แล้วด้วยเช่นกันเข้าไปด้านในแล้วก็ไปลอดซุ้มที่อยู่ด้านบนซึ่งจะเป็นอันที่เทพอีกาตัวที่สองยืนบอกใบเอาไว้เท่านี้ตัวโมบายตัวปลอมทั้งหมดก็จะหายไปกลับลงมาแล้วเดินออกไปตรงจุดที่ตรงหน้าประตูพอดีมันจะเหลือโมบายแค่เซตเดียว3อันที่จะผสมให้กลายเป็นอักษรสำหรับเปิดประตูทีนี้จะนำเราไปสู่ห้องบอสเป้าหมายก็คือไปถึงรังนกที่อยู่ด้านบนเริ่มต้นจากการสำรวจประตูก่อนเพื่อเริ่มต้นปริศนาทั้งหมดจากนั้นมันจะมีคานให้วิ่งข้ามไปแล้วจะมีบันไดให้ปีนขึ้นไปด้านบนลอดซุ้มที่อยู่บนนั้น1ครั้งพอลงมาด้านล่างจะพบว่าทางซ้ายจะมีทางให้เราไปต่อได้จนถึงกิ่งไม้เดินไปเรื่อยๆตามกิ่งไม้พอลงจากกิ่งไม้จะเห็นว่ามีบันไดสั้นๆทางซ้ายมือขึ้นไปบนนั้นจะมีซุ้มให้ลอด1ครั้งซุ้มนี้เราขอตั้งชื่อว่าซุ้ม4ลอดซุ้ม4 1ทีจะเห็นว่ามีคานเพิ่มขึ้นมาให้เราไต่ไปต่อได้ลงจากคานแล้วทำการปลดล็อกสะพานปลดเสร็จแล้วก็ให้เดินข้ามสะพานที่เพิ่งปลดมาเมื่อกี้นั่นแหละเพื่อกลับมาที่ซุ้ม4อีกครั้งเดินลอดซุ้ม4ซ้ำ1ครั้งแล้วก็เดินกลับลงไปเพื่อขึ้นสะพานเหมือนเดิมโดยเส้นทางหลังสะพานจะเปิดขึ้นแล้วสามารถเดินไปต่อตามกิ่งไม้ได้แล้วก็จะนำเราไปสู่รังนกแล้วก็รวมโมบายบนนั้นเพื่อเปิดประตูได้นั่นเองทีนี้ก็จะนำไปสู่คัตซีนที่เราจะได้สู้กับบอสตัวบอสเองมันจะมีลักษณะเหมือนกับมาไปไปโผล่มาสู้พักหนึ่งพอหมดแรงของมันก็จะเปลี่ยนลูกน้องมาสู้ต่อแทนทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มลุยกับบอสเราจะได้รับไอเทมใหม่เราเพิ่งใช้เป็นที่จริงพกมาติดตัวตั้งแต่แรกแล้วมันคือกระจกเหล็กรูนนั่นเองโดยการใช้งานของมันก็คือเมื่อเราโจมตีศัตรูไปเรื่อยๆมันจะเป็นการชาร์จพลังเข้าไปที่กระจกโดยเราสามารถสังเกตการชาร์จได้ตรงกระจกที่เราห้อยอยู่ที่ด้านหลังของเรานั่นเองทุกครั้งที่ชาร์จสามารถกดใช้ได้1ครั้งโดยสามารถชาร์จได้สูงสุดสะสมไว้ได้3ครั้งโดยเมื่อเรากดใช้กระจกจะเกิดผล2อย่างอย่างแรกเลยก็คือเวลาจะช้าลงเราสามารถโจมตีศัตรูได้โดยที่ศัตรูมันจะเดินอืดๆฟันช้าๆให้เราสามารถวิ่งไปวิ่งมาแกล้งมันได้อย่างที่2ก็คือพอในช่วงท้ายๆที่เราสู้กับบอสมันจะมาในร่างของความมืดตัวดำๆไม่สามารถโจมตีด้วยดาบได้ให้เรากดใช้กระจกในทุกครั้งที่มันเป็นตัวดำเพื่อที่จะเปลี่ยนให้มันจากตัวดำกลับมาเป็นตัวปกติเพื่อที่เราจะได้โจมตีมันได้ด้วยนั่นเองส่วนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เหลืออื่นๆบอสจะมีท่าปามีดถ้าเรากดบล็อกได้ตรงเวลามันจะเป็นการเคาน์เตอร์กลับไปให้มีไปจิ้มหัวบอสแล้วมันจะยืนงงๆอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่ามีมีดปักหน้าให้เราสามารถวิ่งเข้าไปโจมตีซ้ำได้เลยเหมือนกับติดสตันอะไรประมาณแบบนั้นอีกเรื่องนึงบอสจะมีท่าทำลายบล็อกอยู่ท่า2ท่าท่าแรกจะเป็นท่าที่มันพุ่งมาชนอีกท่านึงจะเป็นท่าที่มันกระโดดลงมาจากที่สูงแล้วเอามีดทั้ง2มือโจมตีมาพร้อมกันถ้าเรากดป้องกันในตอนนั้นหรือว่าโดนเต็มๆเลยก็ตามตัวเราจะล้มลงซึ่งถ้าล้มลงไม่ว่าจะด้วยกรณีใดอย่านอนตีพุงอยู่อย่างนั้นให้เรากดหลบกดกระโดดกดโจมตีกดอะไรก็ตามเพื่อที่เราจะได้ลุกขึ้นมาในทันทีเพราะว่าตอนที่เราล้มศัตรูมันก็เดินเข้ามาจะรอซ้ำด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าเราไม่กดอะไรเลยระหว่างที่เรานอนอยู่มันก็จะนอนยาวๆมากๆเหมือนนอนอู้เลยด้วยซ้ำโอเควิดีโอนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนถ้าผมพูดเร็วไปน้องๆต้องฟังช้าๆถ้าผมพูดช้าไปน้องๆพยายามดูไปที่เกมเพลย์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอพาร์ทหน้าเฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้สวัสดีครับผม